ผลพวงจากอ่างเก็บน้ำลำคันฉูในอำเภอบำเหน็จนรงค์จังหวัดชัยภูมิมีระดับน้ำสูงถึง104ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเกินกว่าจะกักเก็บได้เพื่อความปลอดภัยของอ่างเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเร่งปล่อยน้ำออกจากตัวอ่างทำให้มวลน้ำจำนวนมากไหลทะลักลงมาท่วมทางรถไฟระหว่างสถานีอำเภอบำเหน็จนรงค์และสถานีอำเภอจตุรัสขบวนรถไม่สามารถผ่านได้มา4วันแล้วล่าสุดทางการรถไฟได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายพบคอสะพานหลายแห่งถูกน้ำพัดชำรุดเกิดน้ำซ้อคันดินหินบริเวณรางรถไฟหลายร้อยเมตรกระแสน้ำยังไหลทะลักเข้าท่วมสถานีและบ้านพักเจ้าหน้าที่ได้รับความเสียหายอีกหลายหลังซึ่งการรถไฟจะเร่งซ่อมแซมและปรับปรุงต่อไปส่วนที่จังหวัดตากฝนที่ตกหนักติดต่อกันหลายวันทำให้เกิดดินสไลด์และต้นไม้หักโค่นไปกีดขวางเส้นทางเข้าออกโดยเฉพาะที่หมู่6บ้านผาพึ่งตำบลเชียงทองอำเภอวังเจ้าซึ่งอยู่บนภูเขาสูงและเป็นหมู่บ้านที่ยังมีการระบาดของโควิด-19จำเป็นจะต้องใช้เส้นทางเพื่อนำผู้ป่วยติดเชื้อส่งโรงพยาบาลทางอบต.เชียงทองจึงนำเครื่องจักรเข้ามาเร่งเคลียร์พื้นที่เพื่อให้กลับมาใช้ได้ตามปกติ